สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายเอสโทรท่าโรวิ่งอันนี้เป็น energy ของชาวราศีคณาจันทร์ศุกร์เมษนะคะมาดูกันว่าพลังงานของเมษเป็นอย่างไรบ้างนะคะทุกคนก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้กันตรงนี้นะคะนี้เหมือนเดิมประชาสัมพันธ์นะคะทุกคนใครต้องการจะดูส่วนตัวหรือสั่งวอลเปเปอร์ทักมาที่ไลน์ของใคร KHAIDAOZ นะคะทุกคนตามไลน์ตรงนี้ที่มีให้นะคะขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมาถ้ายังไม่พร้อมยังไม่จริงจังยังไม่สะดวกเลยก็ตามรอให้แบบจังหวะของคุณแบบโอเคพร้อมแอดมาอะไรแบบนี้นะเพราะว่าถ้าใครที่แอดมาแล้วแบบว่าไม่พร้อมค่ะไม่สะดวกค่ะหรือแบบครึ่งๆอยู่ยังไม่แน่ใจอะไรเงี้ยคือเพราะเวลาแอดมาแล้วถ้าใครแบบว่าโอเคแอดมาแล้วแบบไม่ได้มีการจองอะไรแบบเนี้ยใครจะต้องบล็อกไลน์พวกคุณแล้วมันทำให้เสียโอกาสกันถ้าในกรณีพวกคุณอยากจะแบบอยากจะจองดูดวงหรืออยากจะสั่งวอลเปเปอร์อะไรแบบนี้เพราะว่าอย่างเช่นใครที่แบบสายวอลเปเปอร์เงี้ยใครต้องบอกเลยนะว่าวอลเปเปอร์ของใครราคาแค่นี้จัดแต่งของให้แบบนี้แบบไข่แต่งของให้แบบไม่อั้นและที่สำคัญไข่ใช้ไพ่ถึง5ใบราคาแบบนี้หายากมากๆนะคะอันนี้บอกเลยแล้วก็รวมถึงการดูไพ่ด้วยดูไพ่ไข่จะมีไพ่ที่แบบเป็นไพ่แถมไพ่พิเศษอะไรคือเป็นไพ่ที่แบบเขาไม่ค่อยเปิดกันให้ในการดูดวงส่วนตัวทั่วไปเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าสนใจก็คือทักมานะแล้วคิวช่วงนี้ก็จะแบบไม่ได้นานเกินรอขนาดนั้นนะคะทุกคนมาดูพลังงานหน่อยสิเอจี้นี้ชาวราศีคณาจันทร์ศุกร์มีนความรักของชาวราศีมีนพลังงานเป็นโทษความรักของชาวราศีเมษโทษทีพลังงานความรักของชาวราศีคณาจันทร์ศุกร์เมษนะความรักของชาวราศีคณาจันทร์ศุกร์เมษพลังงานเป็นอย่างไรคะพลังงานของชาวราศีคณาจันทร์ศุกร์เมษพลังงานเป็นอย่างไรไพ่นี้รู้สึกอยากออกมาenergy ไพ่นะคะ romance feeling คือพลังงานอ่ะมันมีทั้งคนที่เขาเรียกว่าเมษบางท่านอาจจะมีใครที่อยู่ในใจที่เป็นคนพิเศษหรือคนที่รู้สึกแบบมีความรู้สึกแบบชอบมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกแบบ romance อยู่ในใจอะไรแบบเนี้ยแต่ในขณะเดียวกันมันมีพลังงานแบบนี้ด้วย love yourself firstใครมีความรู้สึกว่าเมษบางท่านนะอาจจะเป็นพวกเมษที่แบบว่าใช่คือเราอาจจะมีใครที่ทำให้รู้สึกว่าเรามีโรแมนซ์อยู่ในใจแต่ในขณะเดียวกันพวกคุณก็จะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าโฟกัสความรู้สึกตัวเองแล้วโฟกัสที่ตัวเองมาก่อนโดยเฉพาะเมษที่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรือผูกมัดกับใครเลยนะคะอันนี้แบบบอกไว้สำหรับบางท่านแต่ energy ถ้ามันเป็นคู่ที่โอเคพลังงานตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเมษบางคนที่แบบคุณมีความแบบช่วงเวลาโรแมนซ์หรือมีแบบความรู้สึกในใจที่แบบพิเศษกับใครมากๆอะไรแบบนี้ในขอดูหน่อยสิคนของชาวเมษเขามีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างคนของพวกคุณนะคะคนของชาวเมษเขามีข้อความอะไรลึกๆอยู่ตรงนี้ถึงพวกคุณบ้างคนรักคนที่ชาวเมษนึกถึงเขามีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างว้าวพลังงานมีไพ่นี้อ่ะ The timing just wasn't right for us มันมีอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ตรงคลิปนี้ที่เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ใช่มาว้าวเพราะว่าไพ่ในกองของคุณมันถึงมี energy ที่เป็นไพ่ love yourself first ขึ้นมาด้วยคือไอ้ไพ่ romance feeling เนี่ยต้องบอกเลยนะไพ่แบบเนี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยไพ่นี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วแบบเป็นเมฆทุกคนมีความรักมุ่งมิ่งไปหมดเป็นไปไม่ได้แต่ไพ่แบบนี้มันหมายถึง1เมษบางท่านที่คุณอาจจะมีพลังงานรักกับใครกับ2เป็นเมษบางท่านที่คุณมีใครอยู่ในใจที่รู้สึกว่าคนนี้มันแบบเหมือนแบบ real feeling คนนี้มันรู้สึกเหมือนอยู่ในใจของคุณอยู่ในความคิดถึงของคุณอะไรแบบนี้ค่ะมันมีพลังงานอยู่ตรงนี้ทีนี้ขอดูหน่อยสิว่า energy เป็นอย่างไรบ้าง
ู้พลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะแล้วความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะเราจะดาวศุกร์เมษพลังงานความรักของชาวเมษพลังงานเป็นอย่างไรในความรักโอ้ว้าวว้าวพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษนะคะพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษโอ้วะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นไพ่อะไรความรักของชาวเมษนะคะขอดูหน่อยสิพลังงานเป็นอย่างไร What happened พลังงานความรักของชาวเมษพลังงานความรักของชาวเมษนะคะพลังงานเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูสิเฮ้ยพลังงานความรักของชาวเมษเฮ้ยทุกคนพลังงานมีเอนจีเด็กถือถ้วยไหนขอดูหน่อยนะว้าวไฮพรีเทสหนึ่งดับควีนคิงไม่เท้าหกดับเดอะสตาร์เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยตรงนี้เนี่ยใครมีความรู้สึกว่าเอางี้นะมันไม่ใช่เมฆทุกคนที่จะมีสถานการณ์แย่ไปหมดหรอกพยายามเปิดใจแต่ไข่จะขอเน้นให้กับไพ่ตรงนี้ที่มันลิงก์กันกับเรื่องราวของเมฆบางท่านที่มันสื่อกับไพ่ชุดเซตคลิปนี้นะคะไพ่ตรงนี้มันมีในลักษณะที่ใครบางคนหมายให้กับว่าอย่างเช่นคำขอโทษการบอกความรู้สึกการติดค้างในคำพูดหรือคำขอโทษบางอย่างจากใครบางคนการที่อยากได้ยินอะไรบางอย่างจากใครบางคนและที่สำคัญคือไพ่พลังงานเนี่ยนะคะ energy อ่ะ8ถ้วย5ดาบ8ถ้วย5ดาบ the timing just wasn't right for usไพ่ของคุณมันเลยมี energy ที่มีไพ่พวกแบบ love yourself first ไพ่แบบ timing wasn't right อะไรแบบเนี้ย not the right time energy แบบนี้ดูดิไพ่เนี้ยมันเป็นคนเดินหันหลังออกไปแล้วหน้าพระจันทร์มันเศร้าๆง่อยๆเห็นไหมคะไพ่มี5ดาบเนี่ยใครบางคนถือดาบอยู่งงๆแล้วดาบร่วงเต็มพื้นแล้วก็มีคนหันหลังให้กับคนเนี้ยที่ยืนมองอยู่ดูดิไพ่เป็นหันหลังอยู่ตรงนี้ทั้งคู่เลยสถานการณ์ตรงนี้มีเหตุการณ์ความรักของเมษที่มีใครเดินจากกันแน่นอนเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่ที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะไพ่ในวันนี้มีคิงดาบด้วยเอเนจี้ตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานของเมษที่สามารถเดียวกับชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมและมีชาวธาตุที่เป็นธาตุดินราศีหนึ่งด้วยคือกันนะคะพลังงานแบบนี้คือบอกตรงเลยนะว่ามันมีคู่รักของเมฆกับบางท่านตรงนี้ที่เป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่ต้องเดินจากกันเป็นช่วงเวลาที่ต้องห่างกันไม่ว่าด้วยปัจจัยอะไรก็ตามเป็นช่วงเวลาของการเงียบเป็นช่วงเวลาของบางทีมีการคัดระหว่างความสัมพันธ์ของคู่บางคู่บางคนถ้าร้ายแรงคือบล็อกกันได้ด้วยแต่ถ้าไม่ร้ายแรงคือเป็นเอเนจีของการแบบว่าต่างคนต่างแบบจะต้องเฟดกันจะต้องเหมือนแบบว่าเพราะว่าไพ่มันเป็นอะไรที่แบบเป็นไพ่หันหลังอ่ะและคือดูดิไพ่มีไพ่ใหญ่อันนี้ด้วยค่ะทุกคนเฮอร์มิตเป็นพลังงานกันพวกคุณอาจจะดีลกับชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์กันก็ได้หรือพวกคุณมีสตรองชาร์ตในราศีของคุณที่เด่นในกันได้ด้วยแต่แล้วก็รวมถึงเด่นในที่เป็นธาตุลมเมถุนตุลกุมได้ด้วยนะทีนี้ energy แบบนี้มันเป็นช่วงโมเมนต์ที่จะต้องมีจังหวะดวงรักที่จะต้องอยู่แบบ alone บ้างอาจจะมีใครปล่อยให้คุณอยู่ alone หรืออาจจะเป็นคุณปล่อยให้ใครอยู่ alone นะคะคือต้องบอกตรงๆเลยว่าไพ่ในวันนี้หลักๆที่ขึ้นมาในวันนี้มันสอดคล้องกันตรงที่ว่า energy ของไพ่เหรียญที่สวย energy ของไพ่ถ้วยที่สวย
ขึ้นหรือยังในเซตหลักของตรงนี้ยังเพราะฉะนั้นคือเอางี้นะใครที่เป็นเมษที่แบบคุณมีความรักแฮปปี้ดีด้าอะไรดีแบบโรแมนติกฟีลลิ่งคือแบบปล่อยไปเลยนะคะปล่อยเอเนจีนี้ไปเลยแต่พลังงานเนี้ยมันมีเอเนจีของรักของเมษบางท่านที่ค่อนข้างที่จะช่วงเวลาที่ไม่ใช่มีเอเนจีของการที่มีใครแบบเฟดกันออกไปอยู่แน่นอนและที่สำคัญไพ่แบบนี้เนี่ยมันเป็นในลักษณะที่บางคนนะคะอาจจะต้องนอกจากจะได้มีช่วงเวลาของการได้แบบว่าอยู่เงียบๆหรือได้มีช่วงเวลาของความเป็นแบบต้องรักตัวเองต้องมีความโสดถึงแม้บางทีใครจะมีใครในใจก็ตามไปเลยนะเอเนจีแบบนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับบางครั้งเนี่ยเราจะต้องเติบโตในเรื่องของชีวิตรักด้วยบทเรียนบางอย่างหรือเส้นทางของความรักของเมษบางท่านอาจจะต้องมีบทเรียนเขาเรียกว่าบทเรียนราคาแพงหรือบทเรียนที่คุณจำเป็นจะต้องได้เจอต้องได้รู้ต้องได้ผ่านต้องได้ประสบพบเจอต้องได้เห็นต้องได้เกิดขึ้นว้าวแล้วมันมีไพ่ใหญ่อีกใบหนึ่งนอกจากเฮอร์มิตแล้วมันมีไพ่ใหญ่อยู่ใบหนึ่งค่ะทุกคน Energy Mid Judgmentเป็นไพ่วันพิพากษาเป็นไพ่การตัดสินเป็นไพ่ของคำตอบหรืออะไรบางอย่างที่พวกคุณหลายๆท่านควรจะได้รู้หรือควรจะได้รับมาจากโชคชะตาฟากฟ้าหรือยูนิเวิร์สที่สำคัญไพ่นี้คืออะไรใครจะต้องบอกตรงๆว่าถ้าเมษในคลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกเรียวกับใครมากๆหรือมันมีพลังงานของคู่แท้ระหว่างคุณกับพวกคนที่เป็นเอเนจีของการพลัดพรากหรืออดีตไพ่พลังงานแบบนี้มันเป็นการรอการปลุกกันกลับคืนมาคือไพ่มันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเอเนจีแบบว่าช่วงเวลาที่ไม่ดีช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีการแยกหรือเฟดกันช่วงเวลาที่แบบว่ามีความสัมพันธ์ของบางคนได้มี energy ของการแบบหยุดชะงักหรืออะไรก็ตามนะคะมันมีพลังงานนี้อยู่ในคลิปนี้อ่ะเพราะฉะนั้นใครที่แฮปปี้ดีดาของชาวเมษข้ามหรือปล่อยมันไปนะคะไม่ต้องซีเรียสนะโอเคเรียบร้อยนี่เป็น energy ของเมษทีนี้ราศีอื่นๆแล้วก็คลิปอื่นๆเดี๋ยวมารอดูติดตามกันต่อนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ให้ยังรู้กันตรงนี้และใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวอลเปเปอร์ทักมาที่ไลน์ของใคร KHAIDOZ ตรงนี้นะคะทุกคนโอเคไปก่อนนะขอมีความสุขมากๆมีพลังงานบวกมากๆนะคะทุกคนให้กำลังใจมากๆ Love yourself first และ Care yourself first นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ